ได้สอนเขาอยากเป็นนางงามมากกว่าฮะอยากเป็นนางงามแก๊งนางฟ้าแก๊งนางฟ้าแก๊งนางฟ้ากลับมาแล้วครับกับรายการสภาชิครายการที่จะพาสมาชิกมาคุยกันแบบชิคๆนั่นเองนะครับแหมวันนี้เรามาพูดคุยกันแบบสบายๆเช่นเคยครับแขกรับเชิญวันนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นส.ส.ครับส.ส.ที่ไม่ได้ย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นส.ส.ที่ย่อมาจากสาวสวยสวยจริงๆนะนั่งเขินอยู่ตรงนี้แล้วฮะต้อนรับคุณศรีโสภากดคำลือครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนรู้จักกันในนามมาดามออมมาดามออมมีที่มาอย่างไรแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันมาพร้อมกับตำแหน่งของผู้จัดการทีมของเชียงใหม่ยูไนเต็ดค่ะอ๋อใช่เออเชียงใหม่ยูไนเต็ดตอนนี้ก็อยู่ไทยลีก2ค่ะเป็นยังไงฮะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของออมที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดใช่ไหมคะอ๋อครับพอดีว่าจุดเริ่มต้นของในฐานะในการเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็เริ่มมาจากท่านพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรปัจจุบันท่านเป็นนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่ในขณะเดียวกันเองท่านก็เป็นประธานสโมสรของเชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยค่ะท่านก็เห็นว่าออมเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่คอยจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาท่านก็เลยให้โอกาสออมมาเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็ได้บริหารทีมด้วยค่ะโอ้โหแน่นอนว่าคุณออมเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วเกิดที่เชียงใหม่เลยใช่ค่ะโรงพยาบาลลานนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกคนหน้าไม่เหมือนแต่ใช่ค่ะหนูเป็นคนเชียงใหม่ค่ะแล้วคือเราเกิดที่เชียงใหม่แต่เราก็ไม่ได้เติบโตที่เชียงใหม่ใช่ไหมเติบโตที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าจะเป็นแค่บางช่วงประมาณปีสองปีไปเติบโตที่เมืองนอกหมายถึงว่าตอนม.ปลายนะคะแต่พอปริญญาตรีก็ไปเรียนที่อังกฤษอ๋อไปเรียนที่อังกฤษลอนดอนใช่เป็นยังไงฮะชีวิตที่อังกฤษก็สนุกดีค่ะมีความรู้สึกว่าอาจารย์จะใกล้ชิดกับเรามากๆคือถ้าออมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะแบบว่าคือเราจะเรียนรวมกับคน 3-400 คนใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีคลาสแยกเล็กๆที่จะอยู่ในห้องแค่10กว่าคนแล้วเราจะเจออาจารย์ตัวต่อตัวเลยอันนี้คือตอนม.ปลายไม่ตอนมหาลัยนะคะซึ่งม.ปลายก็คล้ายๆกันคือเราจะมีคือมีความรู้สึกว่าหลักสูตรของต่างชาติเนี่ยจะมีการได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้มีความรู้ที่ทำให้เราพูดถึงความเห็นของเราไม่ว่าจะถูกหรือผิดหรือว่าตามภาษาเด็กๆก็ตามเขาก็จะมีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเวลาเนี่ยค่ะใช่ยากไหมฮะไปใช้ชีวิตที่อังกฤษแรกๆเลยมันคือการปรับตัวสิ่งที่ยากสำหรับออมในการเรียนมหาลัยที่นั่นก็คือเราต้องอ่านหนังสือประมาณ 2-3 บทก่อนที่จะไปเจออาจารย์ถ้าเราไม่ทำแบบนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าคุณทำงานไม่ดีพอที่จะมาเตรียมพร้อมในการเรียนหนังสือกับผมเพราะว่าการที่ผมจะสอนอะไรให้คุณเนี่ยคุณต้องมีความรู้พวกนี้ก่อนไม่ใช่ว่าเพราะว่าถ้าเขาจะสอนอะไรที่อยู่ในเนื้อหาคุณก็ไปอ่านหนังสือที่บ้านสิคือหมายความว่าคือเขาอยากให้ออมรู้พวกนี้เพื่อมาคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในโลกหรือว่าอะไรแล้วแต่เพื่อมาแก้ไขปัญหาและนำทางแก้ไขปัญหาที่เราเรียนมาแก้ไขมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือเราต้องเรียนรู้มาก่อนใช่เราต้องเตรียมพร้อมเตรียมแบบเตรียมความรู้มาก่อนทำการบ้านมาก่อนใช่พูดถึงเรื่องของการศึกษาตอนนี้จบอะไรฮะจบปริญญาโทค่ะจากม.รามคำแหงค่ะอ๋อแล้วปริญญาตรีนี่คือจบจากที่ไหนนะจบที่ Kingston University Financial Economics ค่ะอ๋อแล้วจากที่เราดูเนี่ยจบเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินใช่เรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของอะไรพวกเนี้ยแล้วคือมันมาเชื่อมโยงกับการเป็นส.ส.ยังไงทำไมไม่ไปเป็นนักธุรกิจนักอะไรจัดการบัญชีต่างๆมันก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงของออมในขณะเดียวกันเนี่ย financial economics หรือว่าเศรษฐศาสตร์การเงินเนี่ยมันคือการบริหารเงินระดับมหาภาคซึ่งมันก็ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ออมทำอยู่ในปัจจุบันเวลาออมต้องดูงบหรือว่าอ่านงบของรัฐบาลที่ต้องมารายงานให้กับสภาแต่ก็ออมก็คิดว่าการที่ได้เป็นส.ส.หรือผู้แทนราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสอย่างเช่นออมเองมีโอกาสออมก็เชื่อว่าไหนๆเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องลองสักครั้งว่าเราอะทำได้ดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดจะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองก็ได้เพราะว่าออมเชื่อว่างานที่ดีที่สุดคืองานที่ทำให้ชีวิตทุกคนเปลี่ยนไปและอาชีพนักการเมืองหรือการเป็นส.ส.มันก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าคุณออมเนี่ยเป็นส.ส.สมัยแรกที่เข้ามาในสภาชุดนี้ก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรก่อนที่จะมาเป็นส.ส.
ค่ะเป็นผู้จัดการทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ดอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นเลขานายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นผู้จัดการของกลุ่มบ้านตาลพัฒนาค่ะซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับการกำจัดขยะของจังหวัดเชียงใหม่พูดถึงเรื่องจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่คือกับเมืองได้ก็ได้เจ้าแหมพูดให้คุณผู้ชมฟังหน่อยมีประโยคไหนที่คุณผู้ชมจะทำให้คุณผู้ชมตกเราตกคุณผู้ชมได้ตกแปลว่าอะไรตกแปลว่าตกแปลว่าอะไรออมเราไม่ตกหลุมรักโอเคค่ะก็สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าเชียงใหม่ค่ะน้องออมและเจ้าศรีโสภาโคตรคำลือลูกเจ้าบ้านตาลอำเภอฮอดค่ะจะได้จะดีก็น้องออมก็ขอฝากทุกคนอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะเจ้าโอ้อ้อนพอไหมฮะอ้อนพอไหมเสียงคนเหนือมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างอ่อนอ่อนเอื้อนๆแล้วก็อ่อนช้อยนะแล้วเวลาเราอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยจากหลายๆคนดู TikTok คุณออมก็มีการลงพื้นที่กันนะเวลาลงพื้นที่หรือว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราเนี่ยเราเดินทางขึ้นดอยได้ข่าวว่าขับบิ๊กดูกติอะไรอย่างเงี้ยเหรออันนี้จะเป็นช่วงค่ะช่วงนี้ก็ขอพักกับดูกติก่อนเนื่องจากอากาศมันร้อนแล้วก็สภาพอากาศด้วยมันจะทำให้หน้าออมเป็นสิวค่ะทุกคนต้องขออภัยออมจะชอบขับดูกติในช่วงฤดูหนาวมากกว่าค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็มันจะมีหมอกมีฝนแล้วไม่เชิงกับฝนมีหมอกเฉยๆแล้วมันทำให้เราเห็นทิวทัศน์ที่มันเราเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอมก่อยนะคะถ้ามีคนมีโอกาสได้ไปมันจะเหมือนป่าสนคุณคนก็จะป่าสนมันไม่ค่อยมีในประเทศไทยแล้วเราได้ไปเรียนรู้กับธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของพี่น้องชาวชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นั่นด้วยค่ะแล้วจุดเริ่มต้นเราเป็นสาวสวยขนาดนี้แหมหลายๆคนก็บอกว่าขับดูกติคันใหญ่ๆมันมายังไงฮะจุดเริ่มต้นที่เราจะไปขับดูกติเนี่ยมันมาจากที่ออมมีพี่ชาย2คนค่ะแล้วออมเป็นน้องคนสุดท้องพี่ชายเนี่ยเขาก็ชอบมีแอคทิวิตี้ของเขาหรือกิจกรรมที่เขาจะไปสังสรรค์กันซึ่งออมเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณแม่ก็จะชอบสอนว่าอยู่ที่บ้านต้องทำกับข้าวดูแลพี่ชายทำดูแลพ่อเวลาพ่อถึงบ้านมาต้องเอาน้ำมาเสิร์ฟนะหนูต้องเป็นคนดูแลทุกอย่างต้องเป็นแม่สีบ้านสีเรือนนะใช่แต่บางครั้งออมก็เบื่อออมก็อยากจะไปเที่ยวกับพี่ชายบ้างอยากไปหลั่นล้าอยากไปนู่นไปนี่บ้างออมก็เลยแบบเหมือนแอบหัดขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวแล้วคุณแม่มาเห็นคุณแม่ก็เลยสอนค่ะอ๋อคุณแม่ไม่ว่าคุณแม่ไม่ตีคุณแม่สอน คุณแม่เหมือนจะเป็นการสอนให้ระวังว่าอะไรควรทำไม่ควรทำตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็หน้าตาของเราอะไรประมาณนี้คุณแม่ก็เป็นห่วงสาวสวยนะก็ต้องรักษาหน้าตาเพราะว่าหน้าตาคืออาวุธใช่ไหมใช่ของผู้หญิงละกันคือคุณแม่คือคุณแม่ขับมอเตอร์ไซค์ไหมคุณแม่ขับมอเตอร์ไซค์ขับเป็นยังไงคือมอเตอร์ไซค์ขับไปจ่ายตลาดหรือว่าขับยังไงคะคือตอนสมัยคุณแม่สาวๆเนี่ยคุณแม่จะขับเหมือนกับไปป่าไปสวนซึ่งต้องเข้าใจไปนะคะว่าสมัยนั้นก็ราวๆประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะคะทุกคนเรายังเป็นวุ้นกันอยู่เลยใช่ทุกคนก็จะแบบว่าสภาพถนนหรือสิ่งโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะยังไม่ค่อยดีเป็นปัจจุบันมันทำให้คุณบางสถานการณ์มันบังคับให้แม่ออมต้องขับมอเตอร์ไซค์วิบากเพื่อไปอีกที่นึงและอีกที่นึงค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคนสมัยนั้นมากเลยนะคะจริงเหรอครับใช่ปกติจริงๆเหรอใช่ปกติของคนสมัยนั้นนะไม่ใช่สมัยนี้นะคนสมัยนั้นค่ะคือผู้หญิงก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์วิบากเป็นเหรอใช่สมัยก่อนเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองได้พี่จะมารอให้คนอื่นมารับเราแล้วตั้งซ้อนท้ายเขาอย่างเงี้ยเราก็รอเป็นวันนอกจากที่จะเดินกลับนี่อีกเรื่องนึงอ๋อมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณแม่เนี่ยสอนเราส่งเสริมเราในการขับมอเตอร์ไซค์ดูแลด้วยดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อว่าไงก็เป็นห่วงเบาๆอยู่ใกล้ๆก็โอ้ตายแล้วลูกเราแล้วอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะใช่แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่เคยขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุก็ห่างไปสักปี2ปีให้คุณพ่อสบายใจแล้วหลังจากนั้นก็ขับดูกติเลยค่ะคือมันเป็นความชอบของเราไปแล้วใช่ไหมฮะคือมันเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดแล้วล่ะคือเราจะทิ้งมันไม่ได้แต่ว่าคือเรามีเวลาว่างเราก็ค่อยทำและคือเราก็ยังรักสวยรักงามของเราใช่ไหมพูดถึงเรื่องของรักสวยรักงามได้ข่าวว่าชอบแต่งหน้าใช่ค่ะเป็นไงฮะจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ทำไมเราถึงชอบแต่งหน้าตอนเด็กๆเราไปแอบเอาเครื่องสำอางคุณแม่อย่างที่หลายๆคนเขาบอกมาแต่งหน้ากันหรือเปล่าคุณแม่ไม่ได้ชอบแต่งหน้าค่ะแต่ว่าคนที่ชอบแต่งหน้าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งออมก็จะไปใช้เครื่องสำอางของเขามาแต่งหน้าของเขาเองตอนแรกคุณแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณแม่คิดว่ากลัวเป็นเด็ก
ต้องเข้าใจด้วยว่าสมัยนั้นกับคุณแม่ออมต้องเข้าใจนะเขาไม่ค่อยได้ออกไปไหนเยอะเท่าไหร่เขาก็จะกลัวว่าออมเป็นเด็กแก่แดดก็โตเติร์นวัยอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่ว่ามีญาติที่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถือซะว่ามันการส่งเสริมออมในอนาคตว่าออมอยากทำอะไรต่อไปเรื่องความสวยความงามมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่สำหรับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งสองด้านแต่ก็จะดีใจที่มีคนคอยซัพพอร์ตและแบ็กอัพกับสิ่งที่ออมชอบตลอดเวลาโอ้โหถึงกับคือเคยคิดไหมอยากจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างนี้เคยอยากเป็นนางงามมากค่ะใช่ฮะอยากเป็นนางงามก็เพราะว่าตอนเด็กๆชอบเห็นพี่ชายของคุณพ่อไปดูประกวดนางงามแล้วก็ไม่ชอบไม่ชวนน้องไปแล้วก็มีครั้งนึงคุณแม่คุณพ่อสีไม่ใช่คุณแม่คุณพ่อเคยบอกว่าชื่อสีโสภานี้ตั้งชื่อตามนางงามด้วยซ้ำเฮ้ยจริงเหรอครับใช่โอ้ก็เลยอยากเห็นคุณพ่อชื่นชมก็เลยอยากเป็นแต่พออยากเป็นจริงๆคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อไม่ได้อยากดูออเป็นนางงามอยากดูคนอื่นมากกว่าทำไมอันนั้นคือความจริงหัวงอคุณพี่ชายก็บอกว่าพี่ไม่อยากเห็นน้องออมต้องใส่ชุดว่ายน้ำบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่พอสักพักออมก็เริ่มรู้สึกว่าคุณพ่อก็แบบอยากคือนางงามมันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนที่คนจะมีความชื่นชอบแต่คุณพ่ออยากให้ออมสนใจเรื่องอื่นมากกว่าไปอยู่เมืองนอกเป็นไงฮะได้ยินว่าเขามีฉายาด้วยใช่ไหมนาโอมินาโอมิคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นชื่อเล่นที่ออมให้กับเพื่อนชาวต่างชาติส่วนใหญ่และเพื่อนที่อยู่ในนาชาติค่ะเพราะอะไรฮะออมมันเรียกยากเหรอใช่ออมมันกลายเป็นอมอมเออมันก็เลยเป็นไม่ยอมเลยอ่ะก็เลยแบบขอเป็นนาโอมิละกันพอตัดเอ็นกับไอที่อยู่ในคำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นออมก็คือส่วนหนึ่งของออมดีอ๋อนาโอมิรู้มีใครรู้ไหมเนี่ยว่าชื่อนาโอมิเนี่ยมีเยอะค่ะท่านเศรษฐาก็รู้ท่านออมไม่แน่ใจว่าท่านทักษิณจะรู้หรือเปล่าแต่น่าจะไม่รู้แต่ท่านเศรษฐาน่าจะรู้ค่ะหลายคนในพักก็รู้หมดค่ะว่าเป็นนาโอมิใช่พูดถึงเรื่องพักแล้วเนี่ยแม่แน่นอนว่าเราจะเห็นการประชุมสภาเนี่ยจะมีแก๊งสาวสวยนั่งอยู่เป็นฉากแบ็คกราวด์อันนั้นคือแก๊งของเราใช่ไหมเพื่อนสนิทของเรามีใครบ้างกันน่ะมีพี่เมย์นะคะน้องแจมแล้วก็น้องการค่ะทุกคนมีชื่อแก๊งไหมฮะเขาตั้งชื่อให้นะแต่ออมก็แบบไม่กล้าเคลมอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราขนาดนั้นจริงหรือเปล่ายังไงยังไงแก๊งนางฟ้าแก๊งนางฟ้าค่ะแก๊งนางฟ้ามันจริงนางฟ้าทุกคนเลยเป็นยังไงทำไมเราถึงมาสนิทกันได้คือสนิทก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าเราเพิ่งมาสนิทกันตอนเป็นส.ส.ชุดนี้ก็เหมือนกับว่าตอนที่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งอะค่ะเราก็จะเป็นกลุ่มแก๊งที่คอยจะไปไหนมาไหนด้วยกันจะไปสังสรรค์ด้วยกันกินข้าวด้วยกันเพราะว่าตอนที่เป็นผู้สมัครใหม่ๆเนี่ยเราก็จะรู้เนาะแบบผู้สมัครมันก็จะมีเป็นร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบหาคนที่มีฟรีควินซีหรือว่าคลื่นเดียวกันอะค่อนข้างยากก็จะมาเจอน้องๆกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะที่จะแบบว่าคุยกันแฮงเอาท์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้คุยกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ละคนเป็นไงแต่ละคนทุกคนน่ารักค่ะเพราะว่าทุกคนเหมือนกับเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้ดีหรือว่าเป็นการซัพพอร์ตกำลังใจเพราะว่าทุกคนต้องเข้าใจเลยนะคะว่างานในสภามันไม่ใช่งานที่แบบเบาๆและเป็นงานที่เราต้องทำผิดพลาดให้น้อยที่สุดใช่เพราะคือพูดง่ายๆเราไม่ควรผิดพลาดเลยด้วยซ้ำเพราะเราเป็นศูนย์นะใช่เราต้องเป็นศูนย์แล้วก็คือกับว่ามีแก๊งคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ทางอิโมชันแนลแล้วก็ทางintelligent อะไรหลายอย่างก็มันก็ดีค่ะส่วนถ้าจะถามว่าทุกคนเป็นยังไงทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นซัพพอร์ตกำลังใจที่ดีต่อกันละกันค่ะเมื่อกี้พูดถึงในสภาเรื่องของงานในสภาภาษาไทยแข็งแรงยังครับตอนนี้ก็พอจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนคะออมก็จะพัฒนาแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนี่มาตอนแรกๆคุณผู้ชมอะยืนแบบท่องสคริปต์เลยนี่ผมขออนุญาตนะยืนท่องแบบสวัสดีค่ะดิฉันสีโสภาโกรธคำลือแต่คือหลังจากนั้นมาก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนหลายๆคนบอกว่าหลงไหลในเสียงแล้วลองสักหน่อยเวลาหารือในที่ประชุมเป็นยังไงฮะลองเปิดไมค์ครับเอาหารือตอนนี้เลยลองหารือตอนนี้เลยลองสักหน่อยเอาแบบสำเนียงปัจจุบันเลยโอเคค่ะ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวศรีโสภากฎคำลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต10พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอหารือกับสภาแห่งนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขศาลาพระราชทานที่อมก๋อยค่ะทุกคนเนื่องจากว่ารพ.ส.ต.ในอมก๋อยเนี่ยไม่มีจำนวนพนักงานหรือบุคลากรที่เพียงพอเนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่ห่างไกลและการสื่อสารของคนในพื้นที่ยังต้องใช้ภาษาของพื้นถิ่นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยค่ะที่จะอยากมีคนในพื้นที่เข้าได้รับการศึกษาและการอบรมเพื่อมาเป็นบุคลากรที่ช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนฝากกลับไปดูแลแล้วก็ติดตามเผื่อพัฒนาเป็นอะไรประมาณนี้ละกันค่ะ อันนี้ในหัวคิดแบบโนสคริปต์เป็นไงอ่ะน่ารักมากและคือสำเนียงคือน่าฟังและคือต้องยอมรับเลยว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่โดนคุณออมตกคือถึงแม้ว่าตอนนี้ออมจะไม่ได้อยู่ในประชุมห้องสุริยันก็ตามนะคะแต่ออมรู้สึกออมมีความเครียดพอๆกันที่ห้องสุริยันเหงื่อแตกเลยเกิดแตกนี่ดีกว่าเรามีกิจกรรมคลายเครียดเนาะน้องออมใช่เรามีชาเลนจ์วันนี้เรามีกิจกรรมคลายเครียดกันได้ข่าวว่าชอบแต่งหน้าแบบนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวเราให้แต่งหน้าดีกว่านะภายใน10นาทีแต่งหน้าน้องออมน้องออมมาเลยดีกว่าโอ้ยแต่งหน้าน้องออมออกมาให้สวยเป็นนางฟ้าดูออมทั้งสองมาดูชี้มีอะไรบ้างความสวยแบบน้องออมล่ะน้องออมก็สวยแล้ววันนี้เตรียมอะไรมาบ้างครับพี่ออมเอ้ยไม่ใช่คุณออมออมนะพอมาออมแล้วออมนี่งงเลยเบสิกมากเลยของที่เบสิกมากแต่อันนี้เนี่ยเตรียมหน้ามาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแอบลองๆกันนิดนึงค่ะดูสีก่อนดูสีก่อนซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราชาเลนจ์กันจะมีทีมงานจับเวลานะ10นาทีนะถ้าเกิดเสร็จแล้วก่อนเวลานี้มีคะแนนได้ความภูมิใจโอ้และถ้าเสร็จไม่ทันนะฮะเสร็จไม่ทันไม่น่าจะมีบทลงโทษว่ายน้ำข้ามจะนำยากลับไปกลับผ่านอยู่เลย okay. อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันวันนี้เราเริ่มจากที่อะไรฮะดูจากหน้าตาน้องออมสุดสวยแบบนี้แล้วปกติเราออมชอบลงอาร์เชโดก่อนแต่ว่าแป้งเราใช้อันนี้ใช่ไหมคะแป้งคือโอเคดูกันแป้งเพราะว่ากลัวของออมมาเลยใช่ไหมของออมมาเลยดีละโอเคค่ะมองบนนะคะสกิลเหมือนช่างแต่งหน้าเลยมีบอกให้มองบนด้วยจะกลัวมันแบบมันอะไรนี่กลัวแบบว่าแต่งแล้วมันจะตาตกทีโซนอะไรกันน้ำมันทีโซนแล้วเรื่องการแต่งหน้าที่เราไปเรียนมาจากไหนครับตอนม.ปลายค่ะออมชอบไปเรียนแต่งหน้าของแม็กMAC Cosmetics ซึ่งช่วงนั้นตอนที่ออมอายุ16 17เนี่ย MAC กำลังมาแล้วเขาก็จะทำแบบว่าการโปรโมทของเขาโดยการให้ซื้อมูลค่าของเครื่องสำอางยกตัวอย่าง10,000เนี่ยค่ะก็จะให้คอสแต่งหน้าฟรี1ครั้งหรือ2ครั้งซึ่งครั้งที่เอานางงามมาด้วยเป็นครั้งที่ออมเรียนรู้เยอะที่สุดเพราะว่าเขามีเทคนิคเยอะวันนี้จะใช้เทคนิคตรงนั้นมาอยู่บนหน้าของน้องออมมี่ของเราออมแต่งตัวออมชอบแต่งหน้าอ่อนๆนะคะพอดีว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเราชอบสโมกี้อายมากเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยมันเยือไม่ได้แล้วเยือไม่ได้ มันเยือไม่ได้แล้วเดี๋ยวออมต้องอาจจะขอรบกวนออมเขียนอายไลเนอร์กับใต้ตาไอ้เหมือนว่าอันแบบว่าไอลิดเองนะคะฟังแล้วดูแปลกๆนะออมนะออมต้องขอรบกวนออมเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันเอ้าว่าชื่อออมกันเหรอออมตัวนี้ใส่ใครเนี่ยตอนแรกๆยังไม่ได้บอกกันตอนนึงนะขอถือหน่อยอันนี้ต้องใช้มองหลับตามองล่างมองล่างตั้งใจมองมากตั้งใจมองมากตานะคะมองมาก
ช่ว่าปกติถึงแม้ว่าเราจะแต่งหน้าเวลาเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูเราหลับตาหลับตาให้เขาแต่งลืมตามาอุ้ย เขาเสกจากคนธรรมดาเป็นเทวดาเทพบุตรได้เลยขอบตาให้หน่อยข้างบนก็พอพอได้ไหมหรือเอากว่านี้ดีกว่าได้ค่ะน้ำร้อนฮีทมันแรงมากเปล่าหรอกข้างนอกร้อนมากเห็นไหมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วออมมาแต่งหน้าเดียวเองขีดทุกวันไม่แบบออมมาใช้เวลาแต่งหน้าไม่เยอะแต่ว่าออมจะใช้เวลาเยอะกับการติดขนตาปลอมมากกว่าโอ้เพื่อปัดแก้มแล้วเนี่ย8 5นาทีนี่ใกล้เสร็จแล้วนะสุมาเปิ้ลว่าแบบว่าขอโทษนะคะแม่นเออเอาว่าสีส้มใสกว่าแต่นะหน้ามันโอเคเฉยๆบูมันจะกลืนไปจำแล้วนั่งไปใช้ไม่โยเลยอ่ะออมแบบเดี๋ยวก็เสร็จแพทย์จากขนตาอะไรลาซาร่าก็คือจบแล้วเดี๋ยวออมแบบไม่ออมแต่งแค่นี้จริงออมแต่งแล้วนี่เป็นสีโอ้เป็นนูเป็นต้นไหนนี่ก็ใช่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ใช่โอ้กำลังดูอันเนี้ยอันนี้แหละเขาเลือกยังไงให้มันแมทกับหน้านะพิธีกรงงเป็นการจัดคู่สีใช้แป้งหรือเปล่าหรือว่าทาเลยค่ะทาเลยโอเควนรบกวน เป็นการแต่งหน้าแบบร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนให้ว่าออมจะแบบแนวหวานๆฟุ้งๆเพราะว่าแบบล่าสุดไปญี่ปุ่นมาเป็นไงครับโคเรียก็จะเป็นนิดอินฟลูเอนซ์ก็จะเยอะหน่อยนะคะทุกคนอันนี้เรียกว่าแต่งหน้าสายอะไรฮะเนี่ยใส่แบ๊วเลยแหละใส่แบ๊วเลยนะใส่แบ๊วหวานๆแต่คือการแต่งหน้าแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่เกาหลีก็จะมีอีกแนวหนึ่งใช่ไหมใส่เกาแล้วก็ใส่ฝอใส่ฝอก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่เขาใส่แต่งตัวอย่างเงี้ยใส่ฝอไม่ได้หรอกใช่ป่ะอันนี้คืออะไรสายเสมอใส่น่ารักเอาไม่ทันวันใส่น่ารักข่าวเช้าก็ต้องใส่ได้ไงล่ะติดตามกันได้นะฮะห้องข่าวรัฐสภาชนะภาคเช้าข่าวสิบหยิบมาเล่าก็ติดตามได้นะเรามีรายการอะไรตัดโฆษณาไปตัดออกเหรอเรามีรายการอะไรเราขายหมดอีกกี่นาทีฮะต้องเปิ้ลเสร็จแล้วอีก2นาทีโอ้โหอะหมอให้คุณให้ทางบ้านได้ดูหน่อยเป็นอย่างไรประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนออมและออมออมและออมนี่อะไรฮะจะเป็นแบบอ่อนอย่างเงี้ยแหละนะออมนะชาเลนจ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่เราได้ต้องบอกว่าเป็นงานอดิเรกแล้วกันในการแต่งหน้าคือเราก็แต่งมาทุกวันอยู่แล้วเป็นไงชอบไหมอ่อนง่ายๆแป๊บๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงท้ายนี้แล้วเดี๋ยวคุณออมฝากช่องทางการติดตามดีกว่าเผื่อ FC เขาอยากจะไปติดตามได้ที่ไหนบ้างค่ะออมก็จะมีหลักๆก็จะมี3ช่องทางนะคะจะมีทาง TikTok ค่ะซึ่งก็จะชื่อว่าพิมพ์ว่าสีโสภาเป็นภาษาไทยก็จะเจอเลยค่ะก็จะมี Instagram นะคะก็จะเป็นสีโสภาณโอมิออฟฟิเชียลค่ะทุกคนรู้สึกว่าทุกคนจะรู้ว่าชื่อณโอมิแล้วก็อีกช่องทางสุดท้ายค่ะจะเป็น Facebook นะคะก็เป็นชื่อภาษาไทยเลยค่ะเขียนว่าสีโสภาได้เลยค่ะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กดติดตามแล้วนะขอบคุณมากๆเลยค่ะดูสตอรี่ดูตลอดเลย
ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับออมนะคะคนนี้แล้วกันในการทำหน้าที่แล้วก็ฝากติดตามข่าวสารของรัฐบาลค่ะออมเชื่อว่าในอนาคตเราจะมีผลงานในหลายอย่างที่ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เฝ้าชมค่ะให้กำลังใจคุณออมทำงานต่อไปเพราะว่าตอนนี้เชียงใหม่ต้องว่าฝุ่นเยอะเรื่องของฝุ่นนี่ก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ต้องบอกว่าเป็นระยะยาวและยั่งยืนเนาะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ถามว่าฝุ่นเราอ่ะมีในเชียงใหม่เนี่ยก็มีปัญหาอยู่อะค่ะใช่แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยค่า PM ของเรานี่ต่างกันเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะต่างกันครึ่งต่อครึ่งค่าฝุ่นของเราก็อยู่ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นแรงอะไรหลายอย่างที่เราต้องผลักดันก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าเจียงใหม่ค่ะน้องออมคนนี้นะคะลูกหลานเจ้าเจียงใหม่ขอให้ทุกคนนะเจ้าฝากติดตามสภาชิกนะเจ้าเปิ้นมีแถว YouTube แม่นก่อ Facebook แล้วก็application ODD ค่ะทุกคนอันนั้นสำเนียงอีสานมาแล้วสำเนียงอีสานมาแล้วโอเคค่ะอย่างงั้นละค่ะทุกคนขอมาเจอโอ้สนุกม้วนหลายไม่ใช่ม้วนดิม้วนขนาดนะม้วนๆแบบนี้นะติดตามได้ใน EP ต่อไปสำหรับสภาชีกนั่นเองติดตามกันนะวันนี้ลาไปก่อนเนาะไปแล้วสวัสดีบ๊ายบายขอบคุณครับสภาชีกต้องแบวมากต้องแบวล็อกกี้เมื่อกี้พูดคุณผู้ชมเมหันมามองหน้าเลยโอ้ปกติต้องพูดว่าอะไรเหรอพี่เขาไม่ให้ผมพูดอ่ะอ๋อหรอเขาบอกดูเป็นรายการทีวีแล้วรายการทีวีต้องใช้คำว่าอะไรทุกคน